สวัสดีครับตามที่นักวิชาการได้พูดถึงเรื่องที่ว่าชาวไทยดำเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทพระวิหารปรากฏข้อความในจารึกปราสาทพระวิหาร1ด้านที่2นั้นผมได้เข้าไปดูข้อความในจารึกดังกล่าวไม่มีคำไหนบอกว่ามีชาวไทยดำเข้ามาเกี่ยวข้องเลยปกติผมจะเข้าไปอ่านอักษรที่จารึกทั้งขอมทั้งปัลวะทั้งกวีและถ่ายทอดออกมาให้ดูทุกครั้งตัวอักษรในจารึกพยายามดูต้นฉบับด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเว้นแต่อ่านไม่ได้จริงๆเพราะอักษรที่จารึกเลื่อนลางไปมากก็เพียงแต่เขียนตามอักษรในจารึกที่มีผู้อ่านไว้แล้วอักษรในจารึกนี้เป็นอักษรของโบราณเป็นภาษาขอมผมขอเพิ่มเติมในคลิปที่แล้วว่าคำว่าผิวคล้ำแก้ไขเป็นผิวดำแดงตามหลักฐานที่ระบุสีผิวของชาวโคกขันผมจะให้ท่านดูตัวอักษรในจารึกไปทีละบรรทัดในหน้านี้มี11บรรทัดครับโอกาสหน้าจะนำเรื่องใหม่มาเสนอท่านอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ